สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกหลานเห็นกฎโรงพยาบาลหลังยายนอนห้องพิเศษงานนี้ทำตามอย่างเคร่งครัดเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปสุดขำหลังคุณยายได้เข้าห้องพิเศษเพื่อนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ทว่ากฎของโรงพยาบาลคือถ้าไม่มีญาติเฝ้าคนไข้จะถูกย้ายงานนี้ลูกหลานจึงทำตามกฎอย่างเคร่งครัดทำเอาขำค้างทั้งตึกโดยผู้โพสต์ระบุว่ากลัวยายจะไม่ได้นอนห้องพิเศษซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าทางโรงพยาบาลมีกฎว่าถ้าไม่มีญาติเฝ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยให้ย้ายลงไปห้องธรรมดาทันทีงานนี้ลูกหลานจึงช่วยกันไม่ให้ยายต้องถูกย้ายจึงพากันมาเฝ้ายายแน่นห้องโดยจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศความหนาแน่นภายในห้องพักผู้ป่วยที่เต็มไปด้วยเครือญาติที่มาเฝ้าไข้คุณยายและมีการปูเสื่อล้อมวงนั่งทานข้าวกันที่พื้นบางส่วนนั่งบนเก้าอี้และบางคนปูที่นอนข้างเตียงคุณยายทั้งนี้หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างเอ็นดูและอดขำไม่ได้จริงๆพร้อมกับเข้ามาแซวกันยกใหญ่อาทิเช่นคุณยายไม่เหงาอีกต่อไปอีกท่านบอกว่าอยู่โรงพยาบาลยังไงให้เหมือนอยู่บ้านอีกท่านบอกว่าที่มาของคำว่าเยี่ยมมากเอาสมอพยาบาลไม่กล้าเข้ามาตรวจกันเลยเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ